สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง KPDev อีกครั้งหนึ่งครับพบกับผมกังกรพงศ์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแสดงผลตัวอักษรบนจอถ้าหากเราใช้คำสั่งคอมเมนต์ในการแสดงอักษรบนจอนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันตัวค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับมองแทบไม่เห็นเลยทีนี้แต่ถ้าเรามาแสดงด้วยคำสั่ง create object ตัวนี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถแสดงผลได้ดีกว่าสามารถปรับแต่งได้เยอะขึ้นนะครับไปดูวิธีการทำกันเลยครับให้เราเปิด Meta Editor ขึ้นมานะครับโดยคลิกไอคอนตรงนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับให้เราใช้คำสั่ง New Expert Advisor คลิก Next ตั้งชื่อเป็น EA06นะครับ Show Text เนื่องจากวันนี้เราจะมาทำเกี่ยวกับฟังก์ชันแสดงอักษรนะครับผมจะ Show Text นะครับกด Next เลยครับกด Next กด Finish เลยครับเราก็จะได้ไฟล์เบื้องต้นมาตามนี้นะฮะโอเคจากนั้นเราจะมาทำการแสดงผลโดยใช้คำสั่งในฟังก์ชัน onTick นะครับให้เราประกาศตัวแปรชื่อ object name นะครับกำหนดชื่อให้เป็น text นะฮะสำหรับ object name ตัวนี้จะเป็นตัวระบุว่า object ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้โดยที่ไม่ซ้ำกันนะครับถ้าซ้ำกันมันจะ error นะฮะต่อจากนั้นให้เราใช้คำสั่ง object create นะครับภายใต้ชื่อว่า test นะฮะแล้วก็เป็น object ประเภทไหนนะครับเราสามารถดูได้จากการดับเบิลคลิกให้เป็น highlight แล้วกด F1 นะครับเนี่ยฮะเราก็จะเห็นว่ามี object type เยอะแยะให้เราไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น vertical line horizontal line ten line เราสามารถที่จะสร้างได้เลยนะครับในที่นี้เราจะสร้างเป็น label นะครับก็คือตัวนี้นะฮะก็จะเป็น text ปรากฏบนจอของ Meta Trader นะครับพารามิเตอร์ตัวถัดมานะฮะก็จะเป็นลองเปิดดูนะครับกด F1 ครับพารามิเตอร์ตัวถัดมาก็จะเป็น index ของ Windows นะครับแล้วก็ time dateตัวนี้เราไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ใส่เป็น000ไปเลยนะครับในบางออบเจกต์จำเป็นต้องใส่เราค่อยใส่นะครับแต่สำหรับลาเบลเราไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็ใส่เป็น000ไปเลยนะครับจากนั้นให้เราเซตออบเจกต์นะโดยที่ชื่อ object test นะฮะกำหนดมุมนะครับมุมคืออะไรนะครับมุมก็คือที่หน้าจอของMeta Trader 4นะครับก็จะมีมุมทั้งหมด4มุมใช่ไหมครับซ้ายขวาซ้ายล่างขวาล่างนะครับโดยเริ่มจากมุมซ้ายบนนะครับก็จะมีตำแหน่ง x เป็น0ตำแหน่ง y เป็น0นะครับหรือว่าขวาบนนะฮะก็จะเป็น0 0เช่นกันแต่ว่าจะถอยร่นมาทางนี้นะฮะ0 10 20 30มาทางนี้นะครับหรือว่าสลับข้างกับทางนี้นะครับส่วนด้านล่างก็เหมือนกัน0 0อยู่ตรงนี้นะครับถ้าแนว y 20ก็จะขึ้นไปด้านนี้นะครับแนว x 20ก็จะมาทางนี้นะครับส่วนด้านขวาล่างก็เช่นเดียวกันนะครับ0 0อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดแกน y ขึ้นไป10 20 30ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าแกน x 10 20 30ก็จะมาทางแกนนี้นะครับจะตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นเราสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้เลือกมุมแบบไหนนะครับตัวนี้เรากำหนดให้เป็นมุมเล็บ upper นะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีพารามิเตอร์อะไรบ้างกด F1 ดูครับออบเจกต์ลาเบลนะครับเนี่ยก็จะมี left upper นะครับก็คือตรงนี้นะฮะ
left lower ก็คือตรงนี้นะครับ right lower ก็คือตรงนี้ right upper ก็คือตรงนี้นะครับเราก็กำหนดให้เป็น left upper เพราะฉะนั้นการแสดงผลก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะ left upper นับจาก00ตรงด้านบนนี้นะครับต่อจากนั้นออบเจกต์ตัวถัดมานะครับเราจะระบุตำแหน่งเป็น x กับ y นะฮะแกน x แกน y ผมระบุให้เป็นแกน x เป็น10นะฮะแกน y เป็น20นั่นหมายความว่านับจากจุดบนของหน้าแสดงผลของ Meta Editor นะครับก็จะนับมาทางนี้เป็น10นะครับแล้วก็นับมาทางล่าง20นะครับต่อไปนะครับคำสั่ง object set text นะครับก็ set object text ตัวนี้นะฮะแล้วก็ใส่ชื่อใส่ message อะไรไปก็ได้นะครับตัวอักษรที่เราต้องการแสดงนะครับอย่างสมมุติว่าผมจะพิมพ์คำว่า test show text นะครับในขนาดไซส์ฟอนต์ไซส์เป็น12เป็นแบบ Tahoma นะครับสีเหลืองนะครับทีนี้แค่นี้นะครับเราลองเซฟทีนึงแล้วกด compile ดูครับเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้มันไม่มี error นะครับแสดงว่าคำสั่งเราถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าเกิดคำสั่งถูกต้องเนี่ยเราก็จะลองเทสดูที่ Meta Editor เรานะครับโดยไปที่นี่ครับกดเปิด Meta Editor 4เลยครับพอเปิดขึ้นมาปั๊บเรายังไม่มีหน้าจอสำหรับการแสดงให้เรากด View ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Strategy Tester นะครับหรือว่ากด Ctrl R ก็ได้นะครับเพื่อเปิดหน้าต่าง Tester ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราเลือกตรงนี้นะครับเลือกไปที่EX6 เมื่อกี้ครับที่เราทำ EA6 นะฮะ EA6 Show Text ตัวนี้นะครับแต่มันคลิกเลยครับเลือกคู่เงินที่เราจะเทสนะครับผมเลือกเป็น GA Period 1 Hour 1ชั่วโมงก็ได้นะครับติ๊ก Visual Mode ตรงนี้นะครับจากนั้นกด Start เลยครับรอสักพักหนึ่งเราจะเห็นว่า test show text ปรากฏขึ้นมาตรงนี้แล้วนะฮะนี่คือ show text ที่เราได้สร้างขึ้นมาเป็นฟังก์ชันนะครับจะเห็นว่ามันชัดเจนขึ้นกว่า text ที่เกิดจากคำสั่ง comment นะฮะคราวนี้นะครับเพื่อให้มันสะดวกขึ้นนะครับเราก็ทำการสร้างเป็นฟังก์ชันนะฮะนะผมจะสร้างเป็นฟังก์ชันแบบนี้นะครับนั่นคือไม่ต้องมีค่า return กลับนะครับฟังก์ชัน show text ก็มี object name นะครับแล้วก็เป็น string title กับ string message นะครับก็คือหัวข้อกับ display ที่เราจะแสดง message ออกไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันเดิมทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนตรง set text ให้เป็น object name คือตัวนี้รับค่ามาแล้วก็ title มาใส่ตรงนี้แล้วก็ message นะครับแล้วก็ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับตรงนี้ผมจะลบทิ้งไปเลยนะฮะเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็จะเปลี่ยนวิธีการคือ call function ตัวนี้แทนนะครับเนี่ยเราก็จะพิมพ์ show text แล้วก็ส่ง object name เป็น text นะครับแล้วก็title นะครับก็คือหัวข้อนะครับเราจะใส่อะไรก็ได้เป็น string 1ตัวแล้วก็ message เป็นอะไรก็ได้เป็น string 1ตัวครับโอเคครับทีนี้เราลองไป compile ดูนะครับมี error มั้ยโอเคไม่มี error นะครับไม่มี error เราไปที่ meta header 4นะครับลอง start ดูครับนี่ฮะจะเห็นได้ว่านี่คือ title ที่เราส่งพารามิเตอร์ไปกับmessage นะฮะก็จะเห็นว่าฟังก์ชันของเราทำงานได้แล้วนะครับเ
ทีนี้เพื่อให้ฟังก์ชันของเราทำงานได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับให้สะดวกขึ้นเราสามารถที่จะทำโอเวอร์โหลดโชว์เทคได้อีกนะครับอย่างฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเป็นการโอเวอร์โหลดโชว์เทคอีกครั้งโดยที่เราจะเพิ่มให้ฟังก์ชันโชว์เทคของเราทำงานได้ดีขึ้นนะครับโดยผมจะกำหนดให้มันมีตำแหน่ง x กับ y เข้ามานะครับเพื่อที่จะกำหนดโชว์เทคที่ตรงไหนนะครับโดยการเอา x มาใส่ตรงนี้แทน10กับ20วิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันก็เราจะเพิ่มพารามิเตอร์ x กับ y ส่งไปให้นะครับลองรันดูครับกด start เลยครับเนี่ยฮะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งของเทคเราได้แล้วนะครับเราจะโอเวอร์โหลดฟังก์ชันโชว์เทคของเราโดยให้มีความสามารถสูงขึ้นนะครับโดยเราจะเพิ่มตำแหน่งคอร์เนอร์นะครับฟอร์มคอร์เนอร์ก็คือมุมซ้ายขวาซ้ายบนขวาล่างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งกำหนดขนาดของไซส์เทคได้กำหนดสีได้นะครับเราก็ทำการรับพารามิเตอร์เข้ามาแบบนี้นะฮะจากนั้นทุกอย่างก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะปรับ x y แล้วก็ปรับเทคไซส์จากเป็นเลข12แล้วก็ไม่ต้องฟิกมันนะฮะรับเทคไซส์มาแล้วก็เพิ่มเทคคัลเลอร์มาตรงนี้นะครับแทนที่จะไปรับสีเป็นยูโรเหมือนแบบนี้นะครับส่วนตำแหน่งตรงนี้นะครับตอนแรกเลยเราจะทำเป็นแบบcorner left upper นะครับแต่ทีนี้เราจะส่งตัวนี้มานะฮะโดยกำหนดให้เป็นถ้าเป็น L นะฮะหมายถึงว่าด้านซ้ายมุมซ้ายบนนะครับถ้าเป็น R ก็มุมขวาบนนะครับถ้าเป็น bottom R ก็คือมุมขวาล่างนะครับ BL ก็คือด้านซ้ายล่างนะครับคราวนี้พอเรารับพารามิเตอร์ตัวนี้มาเราก็ทำการเช็คดูแค่นั้นเองครับถ้าเป็น L เราก็ set object เป็น left upper นะครับเป็น R ก็เซตเป็น Right Upper ถ้าเป็น BR เราก็เซตเป็น Right Lower นะครับถ้าเป็น BL เราก็ใช้เป็น Left Lower ครับจากนั้น Instance เราก็เซต XY เข้าไปนะฮะค่าต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่ม Text Size กับ Text Color เข้าไปตรงนี้ฮะเท่านี้เองครับฟังก์ชันเราก็จะเก่งขึ้นมาแล้วนะครับวิธีการเรียกใช้ก็สามารถทำได้แบบนี้ครับนะเราก็จะส่งพารามิเตอร์ไปนะครับอย่างตัวนี้นะฮะเป็นชื่อของ account balance นะครับตัวนี้ก็จะเป็น text ตัวที่1นะครับเป็น title title ก็จะส่งเป็น text ชื่อ balance แล้วก็ string dollar นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น text อีกตัวนึงนะครับก็จะเป็น account balance จำนวนเงินที่เรามีนะครับแต่ว่าผมจะทำให้เป็น double to string ก่อนโดยใช้จำนวนเท่ากับ digit ไอ้ตรงฟังก์ชันนี้นะครับก็จะทำให้ชุดนี้นะครับจากดับเบิลกลายเป็นสตริงนะครับตำแหน่ง x y r ตัวนี้ก็คือมุมขวาตรงนี้นะครับเริ่มจาก0 0ตรงนี้นะฮะ text size ตัวนี้นะครับให้เรามาทำการรับค่าตรงนี้นะครับโดยประกาศเป็น extend int text size 12นะครับถัดมาก็คือ text color นะครับก็คือสีรับค่ามาตรงนี้นะครับ save ครับจากนั้น compile โอเคครับไม่มี error นะครับเราลองไปดูที่ meta editor นะครับแล้วลองรันอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเทคโชงเราทำงานได้ถูกต้องเลยนะครับนั่นคือตัวนี้คือ header ถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็ account balance ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ครับโดยการเปลี่ยนตรงนี้นะฮะ red นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ compile ทีหนึ่งลองรันดูครับนะฮะฟอนต์เราก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่านี่คือตัวอย่างของการทำโอเวอร์โหลดฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันนี้เราไม่ยังเป็นต้องเป็นแค่ฟังก์ชันเดียวนะเราสามารถโอเวอร์โหลดได้เหมือนภาษา C เลยนะครับทีนี้ถ้าเราดูโค้ดนะครับมันจะค่อนข้างจะ
รกรุงรังไปหน่อยค่อนข้างเยอะนะครับมันมีวิธีแก้ไขนะครับให้เราไปสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อทำเป็น header file คล้ายๆกับภาษา C เลยนะครับกด new ครับจากนั้นให้เราเรียกเป็น include นะครับกด next ครับผมจะตั้งเป็น kpdev library แล้วกันนะครับ kpdev library นะครับกด finish ครับเขาก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาให้เรานะฮะโดยไฟล์ตัวนี้นะครับจะถูกเก็บไว้ที่ include ตัวนี้นะครับนี่ฮะคือ kpdev ตัวนี้นะฮะอยู่ใน include นะครับคราวนี้นะครับให้เรา copy ฟังก์ชันทุกตัวที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับโชว์ text ทั้ง3นะฮะตัดไปเลยครับแล้วเรามาวางไว้ที่ตรงนี้นะฮะที่ไฟล์ kpdev-library.mqh ตัวนี้นะครับทำการเซฟนะครับ compile ทีหนึ่งไม่มีเออร์เลอร์นะครับตัวนี้เราสามารถปิดไปได้เลยครับไฟล์เนี่ยจากนั้นถ้าเราลองคอมไพล์ตัวนี้ดูนะครับจะเห็นว่ามันเออร์เลอร์เพียบเลยนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จักฟังก์ชันโชว์เท็กตัวนี้นะครับวิธีการทำให้มันรู้จักฟังก์ชันโชว์เท็กเราก็ให้เราอินคลูดไฟล์เข้ามานะครับตรงด้านบนตรงนี้นะครับอินคลูดไฟล์เข้ามาเลยครับโดยพิมพ์คำสั่ง include แล้วก็ชื่อ library ที่เราทำเก็บไว้นะครับจากนั้นกด save ที่หนึ่งแล้ว compile ดูครับตอนนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่ error แล้วนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะมีการเชื่อมโยงไฟล์นี้ไปที่ include file ตัวนี้นะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าเอาไฟล์เนี่ยไปเชื่อมต่อกับไฟล์นี้นะครับเราลองรันดูครับ compile ดูไม่มี error นะครับลองรันดูอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ผลลัพธ์เท่าเดิมนะครับนี่ฮะถูกต้องเลยนะครับ stop ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการสร้างฟังก์ชัน show text ขึ้นมาเพื่อทำการแสดง text ต่างๆนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจลองดูหลายรอบนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะได้เรียนรู้วิธีการ include file library ขึ้นมานะครับจากนั้นถ้าเกิดไฟล์ library ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างฟังก์ชันต่างๆเข้าไปได้อีกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาเราสามารถที่จะใส่ตรงนี้ได้เลยนะฮะจะทำให้โค้ดในส่วนของเราจริงๆเนี่ยไม่ยุ่งยากนะครับดูง่ายอย่างตัวนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามีโค้ดแค่3บรรทัดเท่านั้นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามก็สามารถฝากคำถามไว้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ